สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกเจ้ามวยไทยครับท่านผู้ชมจะพบกับความมันความสนุกสนานได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยรอบต่างๆวันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นการพักฟื้นเพื่อที่จะเตรียมการชกกันในรอบรองชนะเลิศครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีมวยชิงแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเป็นมวยรุ่นมินิไฟเวทหรือว่า105ปอนด์ระหว่างหยกวิทยาเพชร 40,000 กับชัยเดชสอด่านชัยครับเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างส่วนคู่เพชรสิริปอสิริพงศ์กับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีก็จะชกกันเป็นคู่เอกนะครับนอกจากนั้นก็ยังค้ำเอาไว้ด้วยโอโรโน่สอด่านชัยกับแอดดัมทีเด็ด99ส่วนบนเวทีเริ่มบรรเลงกันแล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดวิชาสุขสันยิมครับน้ำเงินนิววังจันทร์สกัตติกาครับพิกัดน้ำหนักกัน105ปอนด์รายละเอียดไปคุณอดุเดชครับขอบคุณครับก่อนจะฟังประวัตินะครับฟังเรื่องของสวัสดิการเล็กน้อยครับทางฟุกเจงกรุ๊ปผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตโปรตีนพอดกับเพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับก็จะมอบเงินสวัสดิการ 5,000 บาทให้แก่นักมวยที่นกผู้ที่สู้เร็วที่สุดในแต่ละสัปดาห์ที่ถ่ายทอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงครับที่ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะมวยไทยมากว่า30ปีโดยมอบให้อันตัดสินยาสาวรกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมอบเงินสวัสดิการให้นักมวยที่ชกและเกิดบาดแผลแตกในเข็มละ500บาทและจะนำแม่ไม้มวยไทยมาแข่งขันเตะก้านคอสอบกลับเขาลอยน็อกได้เนี่ยเอาไปเลย 10,000 โจ้เลยแค่ว่าถางถ้าน็อกได้เอาไปเลย 30,000 บาทประวัติทางมุมแดงหันหลังให้ตอนนี้มาอยู่ทางขวามือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาครับชื่อนายทะเบียนบ้านคมสันพันตะบกนะครับก็ในนักมวยยอดวิชาสอสุขสันยิมน้ำหนักนั้นวันนี้นะครับมาในพิกัด 104.6 ปอนด์ครับอายุ15ปีชกมา50ครั้งชนะ46แพ้3นะครับทางด้านของผู้จัดการคือคุณพาดรุ่นสิทธิ์พึ่งหลวงเกียรตินันท์เป็นหัวหน้าคณะมาดูคู่ต่อสู้เขายิมวังจันทร์สอกิติกาครับเป็นนักชกจากสุรินทร์อายุ16ปีต่อยมา40ครั้งชนะ35แพ้3เสมอ2มีชื่อในทะเบียนบ้านว่าพงศกรชอบปรำคุณขาปองเชิญครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับจุลสิทธิ์ยุ่งยั้งก็เป็นดาวรุ่งของวงการผู้ห้ามมวยนะครับผู้ตัดสินแล้วก็ให้คะแนน3ท่านนะครับมีดนายคงศรีแก้วประธานสุวัฒน์ปฏิภาคและธวัชชัยทองนิดนะครับยอดวิชาแดงนะครับนิววังจันทร์น้ำเงินเมื่อคู่นี้พิกัดน้ำหนักกัน105ปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่ก็ผ่านการช่างกันมาเรียบร้อยแม่ขาดคนเล็กคนละน้อยยอดวิชาเองนี่ก็ประวัติต่างๆเมื่อทั้งคู่นี่ก็คุณดุเดชก็เรียนให้ทราบแล้วนะครับยกนี้เป็นยกที่1ช่วงปลายยกก็พบหมดยกที่1ไทยยูเนียนโปรเซนโปรดักต์จำกัดครับผู้ผลิตปลาเส้นฟิชโชและปลากระป๋องซีเล็กครับเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ศูนย์รวมสมุนไพรแห่งชาติจำหน่ายยาขี้ฟันตราหมอจุฬานะครับดำเนินการโดยคุณพัทรวดีโพสีภัยครับ0438169710 0879492554เพชรขัดยอดปวดเมื่อยตามร่างกายทาน้ำมันตราบาเซียนนะครับและขนมจีนพอสอทอครับเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพอสอทอติดตามชมยก2ต่อคุณก็ฟังเชิญครับยกที่2แล้วครับคุณต้องอ่านครับมวยคู่นี้นะครับว่ากันว่าทางด้านมุมแดงเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งเข่าดีแต่น้ำเงินเนี่ยอาวุธเยอะหลากหลายครับ IQ สูงอาวุธเยอะแต่ว่าเอาออกมาหมดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันต้องดูครับต้องดูแล้วก็เป็นดาวรุ่งน่าจับตาด้วยกันทั้งคู่นะครับปัญหาว่าเล็กกว่านิดหน่อยครับแต่ดูโครงสร้างแล้วเนี่ยเป็นมวยที่กำลังจะโตด้วยกันทั้งคู่นะอายุก็ยังพอถือว่าใช้ได้ 15-16 ปีข้อสำคัญระหว่างม.1กับม.4ฝ่ายแดงเรียนม.1 อยู่ปากธงชัยครับทำงานอยู่ม.4 ครับนิววังจันทร์นี่แม่ก็คงจะลีลาการชกเขาน่าจะเชื่อว่าเขาแฝดคล้ายวังจันทร์แน่ๆสมัยนู้นสิบกว่าปีก่อนครับวังจันทร์วังจันทร์น้อยสอพลังไทยอะไรนู้นใช่ไหมวังชกแล้วหมัดหนักตอนนี้บนเวทีนะก็ประลองเข่ากันเป็นหลักเลยนะครับนิววังจันทร์แทงแล้วทุกทางก็แทงเข่าขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ตอนนี้สู้กันด้วย
พละกำลังเลยนะครับเข่าล้วนๆสุรสิทธิ์ยุ่งยั้งนะครับสำนาที่ห้ามบนเวทีนี่วงการเดินเข้าหาเลยแหมบนคู่นี้นี่วัดกันที่ความแข็งแรงนะครับคุณองอาจก็แหมธรรมดามวยปล้ำมวยเข่าก็จะต้องไปยก3ไปปลายใช่ไหมครับนี่ยกที่2โชว์กันเลยยังว่าเขาบอกโอ้ยเขาบอกว่ามวยเด็กๆเนี่ยประเภทเหนื่อยยากแต่ว่าหายง่ายหายเร็วนะแม้ไม่กลัวท่านผู้ชมดูนะครับทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยอาวุธหลากหลายนะครับมีลูกเล่นเยอะแต่ทางด้านมุมแดงเนี่ยแก่มวยเก่าเหนื่อยเหนื่อยง่ายหายช้าครับทางด้านมุมแดงนี่หัวจิตหัวใจนี่ความแข็งแรงนี่โอ้โหถือว่าดีมากเข่าขวาได้ทีนึงนี่พิกัดน้ำหนักกัน105ปอนด์มองดูว่าโอ้โหมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะตัวก็ใหญ่พอสมควรแหละใหญ่อย่างว่าโอ้ยโอ้ยลูกเล่นเยอะนะครับทางด้านนิววังจันทร์นี่มีศอกแต่ทางด้านเจ้าวิชานี่เข่าล้วนๆต้องดูกันแล้วครับว่าท้ายๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับมวยคู่นี้นิววังจันทร์เข้าไปถีบสกัดไว้ถีบสกัดแทงเข่าซ้ายยอดวิชายังหาเหลี่ยมหาหลักอยู่นิววังจันทร์ตีเข่าขวาได้ทีนึงยกนี้ยกที่2นะครับหมดยกครับใช่ครับพลไม่เป็นเสียงไม่รั่วไม่ร้อนนะครับบริษัทบูสโกบไลศาสตร์ครับ025249889ปูกระเบื้องห้องน้ำห้องครัวและไรเบงบ้านทุกครั้งปูด้วยกาวซีเมนต์เวเบอร์ไทยทูอินวันครับถุงเดียวทั้งเหนียวทั้งการซึมปูทับกระเบื้องเดิมได้เลย13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับเดินทางไปมาสะดวกสบายยก3ชมต่อครับยกที่3นะครับของมวยคู่แรกนะครับแหมผัดมาลาดักแล้วนะครับทางด้านนิววังจันทร์แต่ส่วนทางด้านยอดวิชานั้นแม่เขายังถือว่ายังทำงานได้ดีนะครับ3ยก2ยกที่ผ่านมานี่ถือว่ายังใกล้เคียงโอ้โหศอกขวาได้ทีนึงทางด้านนิววังจันทร์ยอดนิววังจันทร์แทงเข่าซ้ายยอดวิชาก็ตีเข่าซ้ายไป2ทีนิววังจันทร์แทงเข่าขวาคาไว้อีกหักนิววังจันทร์แทงเข่าขวาดาวิชาก็ตีเข่าขวานิววังจันทร์แทงเข่าซ้ายยังหาเหลี่ยมเข่าแรกเข่าเข้าขวาทีนึงดาวิชาแม่ก็ตอนนี้ก็ยังแลกเข่ากันอยู่เหมือนเดิมนะครับทางด้านนิววังจันทร์หาเหลี่ยมอยู่ช่างมาตีเข่าซ้ายทีนึงดาวิชาตีเข่าขวาคืนมาสู้กันยาวๆไอ้แรงปะทะใครจะดีกว่ากันใช่ระหว่างหนุ่มม.1กับหนุ่มเทคนิคไฟแดงนั่นก็บอกมาจากโรงเรียนพระไลวิทยาคมโคราชโอ้ยน้ำเงินจากเทคนิคสุรินทร์นี่สู้กันนี่ฉายความแข็งแรงให้ดูแล้วนะครับทางด้านยอดวิชานะครับแม่กระตุกไป2ครั้งนี่ทางด้านนิววังจันทร์นี่หัวทิ่มเลยนะครับกรรมการธุรสิทธิ์ยุ่งยังอาจจะยุ่งหน่อยมวยคู่นี้ปล้ำรัดปั้นเปลี่ยนกันทีละมือโอ้โหมาเหนื่อยยากแต่หายเร็วมวยเล็กๆเด็กๆนี่รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นทีมนิยมคุณขาวพองฝีมือกับเข่านะครับต้องดูกันให้ดีเอาแทงเข่าซ้ายแม่นิววังจันทร์แทงเข่าซ้ายทีหนึ่งดอกเข่าซ้าย3เข่าเลยนะครับแม่นิววังจันทร์แม่3ดอกนี้ชัดเจนแล้วก็หนักหน่วงครับยอดวิชายังเดินเข้าหานะครับแม่แข็งแรงอย่างเดียวยังหาเหลี่ยมหาหลักตีอยู่ยังตีไม่ได้นะครับนิววังจันทร์ก็แม่เก็บเข่าเป็นไปเรื่อยๆนะครับเอาแทงเข่าสวนกันคนละทีแต่ตีได้แต่โดนกระชากลงไปเลยนะครับนิววังจันทร์นิววังจันทร์แทงเข่าซ้ายมาเต็มหน้าท้องเลยยอดวิชายังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดินเข้าหาโดนเข้าขวาของนิววังจันทร์เข้าไปทีนึงยอดวิชาที่เข้าซ้ายแต่ว่ามองดูแล้วนี่ยอดวิชาอาวุธที่ปล่อยออกมานี่น้อยกว่านิววังจันทร์นะอ่ะหมดยกพักกัน2นาทีว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับท่านวันลบพิงพงครับขอเชิญชมงานสมุทรสาครเอ็กซ์โป2010ซึ่งจัดมาตั้งแต่29มกราคมแล้วจะมีไปถึงวันพรุ่งนี้วันหนึ่ง7กุมภาพันธ์นะครับ
ที่ตลาดทะเลไทยอำเภอเมืองสมุทรสาครครับเอาล่ะครับยกนี้เป็นยกสำคัญเหมือนกันยกที่4ของคู่แรกครับยอดวิชาสอสุขแหมสอสุขสันยิมนักมวยมาจากโคราชครับอำเภอปักธงชัยโอ้โหเด็กม.1โรงเรียนพระลายวิทยาคมน้ำเงินนิววังจันทร์สอกัตติกาครับนั่นมาจากสุรินทร์เทคนิคสุรินทร์โอ้โหปล้ำรัดฟัดเปียงกันก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณต้องอ่านความแข็งแรงกับฝีมือเยอะนะครับอาวุธเยอะกับความแข็งแรงยังดูไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าท้ายๆจะเป็นยังไงนะครับแกออกอาวุธไม่ถนัดเหมือนกันนิววังจันทร์ครับแกโดนรัดอยู่โดนกันหมดเก็บโอ้มาอย่างนี้เขาบอกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมมันไม่ทันกันไม่ใช่หน้าเหลี่ยมนะเหลี่ยมมันไม่ทันกันแผลข่าวซ้ายได้ทีนึงนิววังจันทร์แผลข่าวซ้ายอีกแต่ถ้าต่อยอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ยังดูไม่ออกนะครับถึงแม้ว่าทางด้านยอดวิชาจะได้หักเหลี่ยมหักล้มไปเนี่ยคือถ้าไม่ออกอาวุธเนี่ยมันก็โอกาสชนะมันก็ยากเหมือนกันนะครับถึงจะหักล้มหักเหลี่ยมได้ก็ตามนะครับออกมาปลายยกที่3เนี่ยนิววังจันทร์อัดเข่าได้ดีออกมาตรงนี้อย่างที่เราคุยกันหนังคนละม้วนเลยดูดิโอ้โหก็ยังถือโอ้ยเข่าขวาเขายอดวิชาพยายามจะตัดล่างมันก็ไม่ลงตีเข่าซ้ายได้ที่ยอดวิชาเข่าขวาอีกเข่าซ้ายอีก2เข่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ายกนี้เป็นยกสำคัญนะครับโอ้โหจุดพลิกผันมันจะอยู่ตรงนี้แหละใครยืนระยะได้แค่ไหนน้ำเลี้ยงดีหรือเปล่าเนื้อนมบำรุงมาเต็มที่ไหมโอ้โหอีกแล้วไปอาศัยว่าทางด้านวิชานี่ยอดวิชานี่แข็งแรงมากเลยนะครับเดินนิววังจันทร์จริงๆก็เข่าดีนะแต่ว่าหลักฐานยังไม่ค่อยดีคุณครับใช่ไม่ค่อยมั่นคงอ้าวยังมีก๊อกนึงยังไม่ฮึดโอ้โหก็ถือว่ายังไม่เสียของแต่ถึงสู้กันถึงยกสุดท้ายแน่นอนเอาแทงข่าวสารทีนึงเนี่ยจังหวะอาการไงก็เรียกว่าทรงภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าทรงมวยไม่ค่อยแน่นแต่ถ้าทรงแล้วไม่ทำไม่ออกอาวุธนี่ก็ชนะยากเหมือนกันนะครับต้องดูกันก็ถกเถียงกันหน่อยโอ้โหทุกคนย่อมเห็นแตกต่างกันได้แม้ว่าเราสองคนน่าจะมองคนละมุมได้นี่วันจันทร์ถึงไม่ถึงไม่โดนแต่ว่าไปโดนของยอดวิชาครับโอ้โหหมดยกที่4พักกัน2นาทีผู้ปกครองและนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดลังบัวครับร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลังบัวและโรงเรียนวัดลังบัวครับจัดงานราตรีบัวบาน53วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์วันนี้ครับเวลา 18:00 นถึง 24:00 นครับบัตรจำหน่ายโต๊ะเย็นบัตรละ 3,000 บาทครับโต๊ะละ 3,000 ครับเอาล่ะครับยกสุดท้ายครับคู่แรกศึกเจ้ามวยไทยยอดวิชาสอสุขสันยิมแดงครับน้ำเงินนิววังจันทร์สอกัตติกาคุณครับพงเชิญแต่ตอนนี้ทางด้านนิววังจันทร์นี่รู้ตัวนะครับว่าแหม่4ยกนี่โดนหักล้มเยอะเหลือเกินต้องเร่งเป็นงานใหญ่ยังมีโอกาสนะครับไม่ใช่หมดโอกาสนะครับทางด้านนิววังจันทร์แต่ตอนนี้ยอดวิชานี่แหม่โชว์ความแข็งแรงเลยนะครับจริงๆเนี่ยอาวุธก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะทรงมวยการยืนความมั่นคงนั่นเองอ้าวมาชัดๆสัก 4-5 ดอกก็ยังไม่แน่เหมือนกันก็ยังมีโอกาสนะครับทางด้านนิววังจันทร์ก็อย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าจะลองในเรื่องของพละกำลังแต่อาวุธนั้นยังไม่เป็นรองนะครับแต่ยังหาจังหวะอยู่นะครับตอนนี้ทางด้านนิววังจันทร์เดินเข้าหานะครับจ่าวิชาก็ถีบสกัดไว้ถีบสกัดไว้โอ้โหศอกขวาเฉียดไปแม่นนิววังจันทร์แหมถ้ายกนี้นะครับทางด้านนิววังจันทร์ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันอีกแหมโอกาสที่จะชนะลำบากเลยนะครับเดินออกมาใช้หมัดแล้วแหมหมัดนี่มาต่อยเอาไปปลายยกหรือเปล่าเผื่อเป็นตัวช่วยไง โอ้ยแต่ว่าอย่านักมวยนี่ยังไม่หมดยกนี่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจเขาบอกว่าอย่าเพิ่งท้อถอยนะหน้ามีความมุมานะไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะประสบความสำเร็จได้อย่างอาวุธแม่ไม้มวยไทยเรามันโป้งปิดบัญชีได้ง่ายๆเหมือนกัน
ทางด้านยอดวิชานี่แม่โชว์เลยครับตอนนี้แต่คู่นี้ไม่ปิดบัญชีแต่ว่าเขาปิดกล่องแล้วครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3คนนะครับดนัยคงศรีแก้วประธานสุวรรณปฏิภาณและธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับยอดวิชาสอสุขสันยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยนะครับตอนนี้คุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์นะครับจากยานองเล่าตราเก้าเหรียญสองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงนะครับมอบให้ผู้ชนะนะครับ 2,000 บาทครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนจะชมมวยคู่ต่อไปก็มาถึงเรื่องของการมอบรางวัลพิเศษกันนะครับคู่เอกวันนี้เพชรสิริปอสิริพงศ์ครับพบกับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีครับทั้งคู่นะครับเพชรขัดยอกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้น้ำมันตราบาเสียนมอบให้คนละ 2,000 บาทครับขนมจีนพอสอชอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพอสอชอก็2คนละ 2,000 บาทหลังคาเหล็กเสือไทย1ในตระกูลหลังคาเหล็กคงกระพันสันไทยเสือไทยจากบริษัทบลูสโคปไลซาร์ดโทร025249889นะครับแล้วก็ยาสีฟันตราหมอจุฬาครับดำเนินการโดยคุณภัทรวดีโพสีใหม่โทรศัพท์087-949-2554นะครับยาดองเล่าตราก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงก็มอบให้เช่นเดียวกันน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ BFC 109 Inter Plus Go คิดถึงสุขภาพคิดถึง BFC เบนด้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวครับในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตกรดซิลิคอนแต่เพียงผู้เดียวก็มอบให้ยาหมองน้ำใสไทเมงอิวสังเกตรูปมังกรเป็นสำคัญมีทั้งน้ำสีขาวและน้ำสีทองมีจำหน่ายแล้วที่ห้างวัดสันและร้านขายยาทั่วไปสุดท้ายครับเวเบอร์ตราตุ๊กตาเวเบอร์ตราตุ๊กแกนะครับยาแนวกระเบื้องกันราดำตัวจริงคราบสกปรกคราบราดำหมดสิทธิ์ครับขอบคุณจากเวเบอร์คนละ 2,000 บาทก็รับกันเพียบเลยครับ10รางวัลนี่มาเยอะครับคนละ 20,000 บาทขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนักมวยทุกคู่นะครับที่ป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามนี่นะครับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทจากเมล็ดมวย M16 ครับคราวนี้ก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านบรรลบสิงห์พงศ์ขอเชิญท่านชมงานสมุทรสาครเอ็กซ์โป2010วันที่29มกราคมถึง7กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับที่ตลาดทะเลไทยอำเภอเมืองสมุทรสาครครับตอนนี้ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศครับของบริษัทปุ๋ยราหมาแดงครับก็จะขึ้นมอบมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักมวยทั้งคู่นะครับ13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินส่วนภูมิครับเดินทางไปมาสะดวกสบายคุณสมชายดูแลนะครับขอบคุณบริษัทไทยยูเนียนโปรเทนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลาเส้นฟิชโชปลากระป๋องซีเล็กขนมจีนพอสอชอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพอสอชอครับศูนย์รวมสมุนไพรแห่งชาติจำหน่ายยาสีฟันตราหมอจุฬาครับดำเนินการโดยคุณภัทรวดีโพสีภัยครับสนใจ043-816-971 087-949-2554มาฟังประวัติของนักมวยทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงซึ่งวันนี้พี่เลี้ยงขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับก็คือหยกวิทยาเพชร 40,000 น้ำเงินนี่ครับพี่เลี้ยงถอดเช่นเดียวกันชัยเดชสอด่านชัยครับทางฝ่ายแดงหยกวิทยานั้นเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีชื่อทะเบียนว่าฤทธิ์ไทยพันทรัพย์มณีอายุ15ปีมายังอยู่ในวัยรุ่นครับชกมา75ครั้งชนะ65แพ้10นะครับมีวิทยาเพชร 40,000 เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเพชรภูธรเพชร 40,000 เป็นผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านชัยเดชสอด่านชัยครับทางซ้ายมือท่านผู้ชมนี่สังเกตง่ายครับวันนี้แดงนุ่งกางเกงแดงน้ำเงินนุ่งกางเกงน้ำเงินนะครับชัยเดชเป็นนกจากสุรินทร์ครับถิ่นช้างใหญ่ก็อายุนาม17ปีชกมา55ครั้งชนะ40แพ้10เสมอ5มีชัยจิตฐานเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะและสุขสอด่านชัยเป็นผู้ฝึกสอนคุณอาจคุณจิมมี่ขาวเชิญครับครับก็เรียกได้ว่าคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรุ่น105ปอนด์รุ่นเล็กที่สุดแล้วครับก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ครับ
ธนพัฒน์เหลือแก้วนะครับให้คะแนนก็มีธันพุฒิรังรองอนุสรอวยพรเขียวกุ้งแล้วก็พิจิตรพรมพงศ์คู่นี้ก่อนชกนี่ประดาแฟนๆว่ายังไงบ้างเนี่ยคุณจะเป็นขาวแฟนก็บอกว่าทางโยพิทยาเคยชนะมาทีนึงเพราะว่าต่อยที่ลุมพินีก็เบียดมาต้นๆแล้วก็โยพิทยามาได้ปลายๆไงแล้วก็ชกครบ5ยกยังไม่รู้หมู่ได้จางไงทางโปรโมเตอร์ทางลุมพินีก็เลยยกมาที่นี่เลยก็มาให้ดูกันทั่วประเทศเลยให้ทั่วประเทศเลยก็ต้องดูนอกจากล้างตาแก้สงสัยกันแล้วเนี่ยมีแชมเปี้ยนด้วยเข็มขัดแชมเปี้ยนให้เป็นเดิมพันไปตอนนี้ว่างอยู่ว่างกันเถอะแชมป์ในรุ่นนี้105ปอนด์ของเวทีบุษยามอ้อมน้อยอ้าวก็เลยเอาคู่นี้มาเจอกันโอ้โหชัยเดชน้ำเงินอายุมากกว่า2ปีนะคุณลุงอ่ะ17จากสุรินทร์ดูปากผิวนี่เข้มตันดีเหลือเกินนะฝ่ายแดงก็นครศรีธรรมราชอายุ15ปีโปร่งสูงยาวมาดูกันว่าเป็นไงคู่นี้อยู่ที่หัวใจแล้วล่ะใครกล้าใครแกร่งกว่ากันครับมวยเด็กๆรุ่นเล็กๆเหนื่อยง่ายหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรานี่เหนื่อยยากมวยเล็กๆนี่เหนื่อยยากหายเร็วใช่แต่อย่างเรานี่เหนื่อยง่ายหายช้า วิ่งสัก100เมตรนี่เหนื่อยข้ามวันเลยนะมาผิวน้ำเงินนี่ปึกเลยครับมืดกว่าเห็นชัดเจนสุรินทร์ดำผิวเข้มมองดูนี่ถ้าบอกว่ามาจากพัทลุงนี่ก็เชื่อนะเชื่อ ถ้าสลับผิวนะใบแดงนครศรีธรรมราชนะครับครับเอาละครับต้องดูก่อนใจเย็นๆนิดนึงคู่นี้ถามทั้งสองฝ่ายบอกมั่นใจทั้งคู่เลยนะครับเมื่อกี้นี่นะก่อนขึ้นเวทีนี่แหละหมดยกที่1ครับไล่ศาสตร์ครับ025249889คราวนี้คาดวนบริษัทฟุกเจนกรุ๊ปจำกัดแจกกดซิลิคอนให้เกษตรกรใช้ฟรีนะครับตรวจเช็คสภาพดินฟรีเกษตรกรนำปุ๋ยไปใช้ก่อนเมื่อได้ผลก็ค่อยจ่ายคืนครับเพียงแต่เกษตรกรรวมกลุ่มกันและติดต่อมาที่074-357-7-30ครับมาสู้กันต่อบนเวทียก2ผู้ชิงแชมป์ในรุ่นมินิไพรเวทของเวทีโอเชียนอ้อมร้อยนะมินิไพรเวทนะมินิไพรเวท105ปอนด์นะครับก็ต้องดูกันอุ้ยโอ้ยเริ่มเล่นกันแรงๆแล้วโอ้โหชัยเดชอาวุธออกแรงเหลือเกินออกทุกอย่างทั้งหมัดทั้งแข้งเอ้าเสียบอีดอกนึงมาจับก็ดีด้วยนะครับต้นมาแรงมากๆน้ำเงินชัยเดชสอด่านชัยโยธยานี่ยังเข้าไม่ได้บูแล้วเบียดเข้าไปไหนทำหน้ากระชากมาอีกทีนึงชัยเดชออกสตาร์ทนี่ต้องยอมรับไปก่อนเลยตอนนี้ยุทธยาเข้าอีกขวาติดไม่ได้โอ้โหนะเอ้าจังหวะแกดีนะครับทางยุทธยาเด็กกว่า2ปีนะครับโอ้โหแต่ยิ่งชกนี่เห็นชัดเลยนะยกวิทยาสูงยาวกว่าเยอะนะมาเป็นชัยเดชจะทำยังไงอ่ะให้มันมาใกล้ๆกันเท่าๆกันโอ้ยโอ้ยอ้าวแทงเข่าดีด้วยฝ่ายหนึ่งต้องรัดแล้วแทงอีกฝ่ายหนึ่งต้องค้ำแทงยาวๆแต่ว่าตัวเตี้ยกว่าแต่ว่าจับบนเลยนะชัยเดชอ่ะใช่เหลือกินเลยชัยเดช2ยกอ้าวโยธยาต้องลุยแล้วลุยแล้วเสียบพลิกออกข้างอ้าวชัยเดชเอ้าทำหน้ารับแทงนะครับโยธยาชัยเดชเร็วจับเจ็บเอ้ากระชากมายังอ้าวเสียบไปทีนึงโยธยาชัยเดชทุกลูกเลยนะชัยเดชเนี่ยมาจะว่าปลายจะยังไงอีกเรื่องนึงโยธยายังเฉยเดินอีกติดโอ้โดนโอ้ยโดนตัวหุ่นชุดนี้ชุดใหญ่เลยศอกทั้งหมัดเสียไปอีกโอ้โหทำเต็มเลยนะครับ
หยกวิทยาเลื้อยไปเรื่อยเลื้อยไปเรื่อยเสียบได้ทีนึงแล้วเอ้าแม่โดนเอกรอบครับในช่วงเวลาที่ว่างนี่นะครับจะพูดถึงศึกดาวรุ่งพระบาทวันพุธที่10กุมภาพันธ์ที่เวทีราชดำเนินรายได้ก็ชุดส่วนหนึ่งให้กับชุดปะชาดะนะครับของบชน.เขาคุณบอสณัฐเดชก็ไปร่วมดูแลเกี่ยวกับผู้มวยอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีเอาง่ายๆเลยว่ามีนักมวยเจ้าถิ่นเจอกับมวยต่างวิกบ้างไหมมีเป็นบอกว่าจะเป็นมินิของมวยยกทีมนะครับอย่างคู่วันเฮงกับพลังพลใช่ครับแล้วก็ยังมีอย่างยอดทองไทยกับทางด้านของพรสวรรค์นะครับก็วันทรงชัยกับเพชรยินดีปะทะกันวันทรงชัยกับเพชรยินดีนี่น่าดูเป็นยังไงสองคู่นี่ลองให้ก็อย่างวันเฮงกับพลังพลก็แฟนมวยเรียกร้องกันมานานแล้วนะครับพลังพลคู่นี้ใช่ครับต่างฝ่ายต่างได้อย่างเสียอย่างวันเฮงมีหมัดนะครับพลังพลเนี่ยมีแข้งซ้ายรุนแรงโอ้น่าสนใจนะฮะตัวยอดทองไทยกับทางของพรสวรรค์ก็เป็นมวยคลาสสิกครับรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่ชกยากด้วยกันทั้งคู่โอ้โหแล้วคู่เอกครับคู่เอกก็เป็นโอโรโน่กับเพชรบุญชูจริงๆเนี่ยคู่เอกได้ทุกคู่นะแต่ว่าเราจัดตามลำดับก็แล้วกันครับโอโรโน่กับเพชรบุญชูคือโอโรโน่เนี่ยกลับมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วตอนนี้มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลของสยามกีฬาอวอร์ดนะครับแล้วก็ชิงความเป็นยอดมวยสดมากใช่ครับและเพชรบุญชูเพชรบุญชูก็ชนะมา2ไฟต์ติดแล้วนะครับล่าสุดเอาชนะมงคลชัยมานะครับมาเจอก็ถือว่าสนุกแน่นอนมวยคู่นี้เอาล่ะครับเอาเป็นน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเบรกหน้ายกหน้ามาคุยกันต่อไปบนเวทีนั้นเป็นการชิงแชมเปี้ยนที่ว่างของหยกวิทยาเพชร 40,000 กับชัยเดชสอด่านชัยนะครับรุ่น105ปอนด์หรือว่ามินิไฟเวทแหมคู่นี้มวยเล็กๆเขาบอกว่าทกสนุกคุณโบ๊ทว่าไงมองยังไงต่อยกันมาแล้วครับคู่นี้ต่อยมาแล้ว1ครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าหยกวิทยาชนะไปได้แต่ชกเสร็จแล้วเนี่ยเสียงระงมเวทีมวยลุมพินีไปหมดพออีกฝ่ายนึงก็บอกว่าชัยเดชก็น่าจะชนะชัยเดชน่าชนะครับผมวันนั้นวันนี้ยกมาไว้ตรงนี้เลยนาทีนี้ก็ยังก้ำกึ่งอยู่แม้ว่าทางหยกวิทยาจะสูงยาวกว่าแต่ว่าหัวใจชัยเดชนี่ไม่ธรรมดานะได้อย่างเสียอย่างครับคนหนึ่งรูปร่างใหญ่กว่าแต่อีกคนหนึ่งหลักเหลี่ยมฝีมือเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาดูแข็งแกร่งแล้วครับต้องคู่นี้บอกต้องดูยาวๆไหมต้องดูยาวๆครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่ง คิดเร็วทำเร็วครับใครฟิตซ้อมมาดีโอ้ยมาเลยแตงโมเขาให้ด้วยนะครับ 20,000 บาทใครเป็นแชมป์เนี่ยมาเลยแตงโมโอ้ยสนุกมาแล้วคุณประจนอุลปาทรครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวมันเคี้ยวอร่อยมอบให้คนที่เป็นแชมป์ 20,000 บาทเดี๋ยวก็รับกันสดๆบนเวทีโอ้ยไอเดชแม่แต่ว่าหยกวิทยาไม่ยั้งแล้วโอ้โหมวยนี่ก็บอกต้องมีนาทีทองคุณน่าจะเป็นต่อยกันสนุกจริงๆครับมวยคู่นี้คนหนึ่งไร้เข่าอีกคนหนึ่งเรียกว่ามีแข้งซ้ายแข้งขวาคอยกันเอาไว้นะครับใช่ใช่ตียกวิทยาตีชัยเดชดูเหมือนจะหาจังหวะออกอาวุธลำบากนิดนึงมาโอ้ยหางคิ้วของยกวิทยานี่ปูดเลยครับยังเลือดยังไม่ออกแอนตาซินอยากจะจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายเรียกว่าทั้งคู่นี่เป็นอยู่ในชุดเยาวชนเงินล้านนะครับของครูเพชรลูมินีรุ่นเล็กๆครับแต่ว่าต่อยกันโอ้โหสนุกเหลือเกินสนุกเล็กที่ขี้หนูนี่อย่างนี้ก็บอกว่าแฟนมวยพอเชียร์แล้วห้ามตากระพริบไปไหนไม่ได้นะจะแวะไปข้าห้องน้ำไม่ได้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาถึงวินาทีก็บอกว่ายังตัดสินใจไม่ถูกจริงๆครับใช่แม่ได้อย่างเสียอย่างคู่นี้หมดยกที่3ครับมาพูดคุยกันต่อกับศึกดาวรุ่งพระบาท10กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินจริงๆแล้วรายการนี้คุณวินัยนาคสินเขาเป็นเจ้าของรายการแต่ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเหลือเกินท่านดร.พงษ์วิเศษไปทูลก็รับมาเป็นประธานที่ปรึกษาครับจัดดูแลทั้งอย่างทุกอย่าง2เวทีก็ร่วมกันอ้าวเมื่อกี้นี้เพชรบุญชูกับโอโรโน่ทีนี้3 A นะครับ 3 A กับพรเสน่ห์ต่อยมาหลายครั้งก็จริงครับมวยคู่นี้แต่ว่าทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนี่ต่อน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องดูที่น้ำหนักดีๆเลยเพราะว่าน้ำหนักคือ123ปอนด์กับ125ปอนด์3 A ต่อให้2ปอนด์คิดว่าแต่ละคนอยู่ในเวทที่ตัวเองชอบไหมพรเสน่ห์ตั้งแต่ปล่อยขึ้นมา125 126ปอนด์ไม่เคยแพ้ใครนะครับส่วน3 A เนี่ยล่าสุดต่อยกันไปจากเกือบแย่นะครับน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูว่าเวทน้ำหนักนี่เป็นปัญหาแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องดู
นักมวยที่ประกบเอาไว้ในรายการเนี่ยจริงๆเราก็เป็นคู่เอกได้ทุกคู่ มีการดูแลยังไงบ้างไหมคือต้องบอกว่าถึงวันนี้การเช็คฟิตเนี่ยถือว่า 100% เช็คฟิตนะทุกคู่ทุกคนยังอยู่ครบไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอนนะครับก็ฝากแฟนมวยครับว่ารายการบุญวันนี้สิบนี้กราบเรียนเชิญแฟนมวยทุกท่านนะครับมาชมกับศึกรุ่งพระบาทดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รับหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์กิจกรรมศักดิ์นะครับรวมไปถึงหาเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับหน่วยปะชาดานะครับคนรักกิ่งทองคนรักมวยไทยต้องมาชมวันนี้สิบครับขอบคุณครับเอาละครับต้องชมกันครับสวัสดีครับนั่นก็คือศึกดาวรุ่งพระบาท10กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คุณจิตเชี่ยวสกุลแล้วก็2โปรโมเตอร์ครับวันทรงชัยกับเพชรยินดีร่วมมือกันนะครับมาดูคู่นี้ยกที่4โอ้โหดูเดือดเหลือเกินฝ่ายแดงยกวิทยาเพชร 40,000 น้ำเงินชัยเดชสอดาชัยใครชนะนี่ได้เข็มขัดแชมป์ของมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็มีโบนัสพิเศษจากเมล็ดแตงโม M16 อีก 20,000 ยอมเพราะว่าต่อยกันมันมากๆเลยดูวิทยาอาศัยรูปร่างช่วงดีนะครับแข็งแรงอ่ะออฟไลน์แล้วนี่อ้าวชัยเดชโดนอีกแล้วแต่ว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่คุณอาจพอตัวเล็กทำแล้วไม่ค่อยเห็นใช่พอตัวใหญ่ทำแล้วเห็นชัดเจนเพราะนั้นตัวเล็กต้องขยันดิใช่โอ้ยแต่ว่าแม่แกยกวิทยานานๆมาทีชัยเดชใช่ๆเจอลูกรัดเข้าไปนะครับดินไม่หลุดเหมือนกันมาโดนรัดไปรัดมานี่ดินไม่หลุดชัยเดชได้โอ้ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าชกกันมันมากๆเลยเบียดไปเบียดมาเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวแดงแต่ว่าหยงเทียนแข็งแรงตื้อชัยเดชมาอีกรอบนึงแล้วมาอีกแล้วมาค่อยแล้วเอ้ามาค่อยอีกแล้วเห็นชัดเจนมาค่อยแล้วมานานๆกระทุ้งแต่ว่ากรรมการนี้ต้องพิจารณาเลยนะแต่ละดอกที่ออกไปเนี่ยของชัยเดชยกวิทยาทำไงเปรี้ยงเอาไปอีกแล้วชัยเดชแม่แต่มีก๊อก2ฮึดไปอีกแล้วโอ้โหสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงแชมป์หมดยกที่4นักมวยทุกคู่ครับที่ป้องกันแชมป์หรือชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามนั้นผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 20,000 บาทจากเล็กกระเมือ M16 โดยกุมภจนุรัตนาธรครับและเคล็ดขัดยอดป่วยเมื่อตามร่างกายชายน้ำมันตราบาเซียนติดตามชมยกสุดท้ายของมวยชิงแชมป์ในรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยสยามต่อไปครับเอาละครับก็ต้องดูกันใครจะได้เป็นแชมป์ในแชมป์ที่ว่างใครจะได้ค่าเข็มขัดใครจะได้รางวัลพิเศษ 20,000 บาทจากมาเลเซียโม M16 ครับชิงดำกันยกสุดท้ายอ้าวฝ่ายแดงหยงทิยาน้ำเงินชัยเดช105ปอนด์นะครับมีเมล็ดตะโม M16 อีก 20,000 ด้วยอ้าวแต่ยันวิธีนึงชัยเดชลุยโอ้ล้มไม่ได้เลยนะครับทางหยงทิยาโอ้โหชกกันต้องยอมรับว่าอิ่มและดุเดือดมากๆเลยโอ้โหฝ่ายแดงหยงทิยาน้ำเงินชัยเดชไม่มีใครยอมใครโอ้โหทุกลูกเอ้าหยกพยายามพลิกมานิดนึงพลิกมาเอ้าชัยเดชกระชากมาแดงด้วยเข่าซ้ายอีกดอกนึงตีแล้วกันเลยนะครับกับกัญชนาพัฒน์แยกหยกพยายามต้องเข้านะครับต้องเข้าชัยเดชแทงไว้ทีนึงพลิกมานิดนึงมาเด็บทีมพี่เลี้ยงชัยเดชโบกแล้วนะครับโบกไม่ให้เข้าแล้วทีมยันอีกดอกนึงโอ้โหโดนลูกนี้
โดนลูกนี้เข้าซองเลยนะครับทางหยกวิทยาไทเดชตั้งหลักได้ตั้งกำแพงไว้ไม่เข้าแล้วนะครับอ้าวรัดมาตัวเล็กแต่ว่าต้องยอมรับว่าแพงมากมากเลยแกตั้งกำแพงและเตะแรงด้วยนะครับชัยเดชแต่ว่าต้องยอมรับว่าชกกันสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงในรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมามีก๊อก2ในช่วงกลางยกและมาฉายยกนี้หมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับเพราะว่าจะต้องมีการประกาศคะแนนคุณอายก็ขึ้นไปบนเวทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนวันนี้ก็มีธนวุฒิรังนองและสองอวยพรเขียวกุ้งแล้วก็พิจิตรพรมพงศ์ต้นยกกลางยกปลายยกตลอดนี่วิทยาเพชร 40,000 ดูแล้วหน้าตาให้แกก็คือเพิกเฉยเลยว่างั้นเถอะนี่ชัยเดชโสดานชัยมายืนกลางเวทีแล้วนะครับรอประกาศคะแนนสักครู่เดียวเดี๋ยวก็ผู้ชนะก็คาดเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็รับอีก 20,000 จากเมล็ดตังโม M16 นี่ได้เข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลพิเศษจากเมล็ดตังโมอีก 20,000 ตอนนี้คะแนนมาแล้วมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนที่ว่างในรุ่น105ปอนด์หรือว่ารุ่นมินิไฟเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับฝ่ายแดงก็คือหยกวิทยาเพชร 40,000 น้ำเงินคือชัยเดชสอด่านชัยนะครับคะแนนออกมาแล้วนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับธนวุฒิรังรองอนุสรให้ฝ่ายแดงหยกวิทยา48คะแนนให้ชัยเดช49คะแนนนะครับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งกรรมการพิจิตรพรมคงมีความเห็นเหมือนกันให้ฝ่ายแดง48น้ำเงิน49เป็นอันว่าชัยเดชนะครับชัยเดชสอด่านชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ครับจะขอเรียนเชิญคุณประจนอุลปาธรครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 นะครับมอบเข็มขัดแชมเปี้ยนนอกจากนั้นแชมเปี้ยนนะครับยังได้รับเงินโบนัสพิเศษอีก 20,000 บาทจากผลิตภัณฑ์เมล็ดแตงโม M16 นะครับ 20,000 บาทครับเรียนเชิญคุณประจนนะครับมอบให้นะครับนี่เป็นโบนัสพิเศษของผลิตภัณฑ์เมล็ดแตงโม M16 ที่มอบให้แชมเปี้ยนทุกครั้งที่ขึ้นชกนะครับตามใดที่มีการชิงแชมป์และชิงแชมป์กันก็จะมอบให้ 20,000 บาทอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงมวยคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรศิริปอศิริพงษ์น้ำเงินเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับวินัยวีระพุทธชงครับที่ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะมากไม้มวยไทยมากว่า30ปีโดยมอบให้อัญชันยารักษาโรคกระเพาะอาหารนั้นมอบเงินสวัสดิการให้นักมวยที่โชคและเกิดบาดแผลแตกนับเป็นหลายเข็มละ500บาทนะครับและถ้านำแม่ไม้มวยไทยมาแข่งขันแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอศอกกลับหรือเข่าลอยถ้าน็อกได้เนี่ยอันจะถึงก็จะมอบสวัสดิการให้ 10,000 บาทและมอบให้ 30,000 บาทครับถ้าน็อกด้วยท่าโจระเข้ฟาดหางครับท่านผู้ว่าบรรลบริ้งคงครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญท่านผู้ชมร่วมชมงานสมุทรสาครเอ็กซ์โป2010ซึ่งจัดเป็นครั้งที่2จัดมาแล้วตั้งแต่29มกราคมปลายเดือนที่แล้วและจะมีไปถึงวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นะครับที่บริเวณตลาดไทยอำเภอเมืองสมุทรสาครว่างก็เชิญไปชมพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเพชรขัดยอดป่วยเมื่อตามร่างกายใช้น้ำมันตราบาเซียนครับหลังคาเหล็กเสือไทยทนไม่เป็นสนิมไม่รั่วไม่ร้อนบริษัทบูสุขไรศาสตร์025249889ตอนนี้ก็คุณสุเมธนะครับสุนทรวิภาสที่แทนในเครือบริษัทพุ่งเทียนรวมจำกัดได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตโพลิกอนแต่เพียงผู้เดียวก็มอบอะไรให้กับมวยคู่เอกวันนี้นะครับระหว่างเพชรศรีกับทางผู้ชกวันนี้ก็คือเหลี่ยมเพชรที่พักนะครับมีอาหารมากมายหลายชนิดอยู่ใกล้สนามบินโดนพุ่งเขาเดินทางไปมาสะดวกสบายเครื่องดื่ม M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยขนมจีนพอสอชอเส้นสายเหนียวดุมไม่มีวัตถุกันเสีย
นึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพสช.นะครับปูกระเบื้องห้องน้ำห้องครัวและระเบียงบ้านทุกครั้งปูด้วยกาวซีเมนต์เบเบอร์ไทยทูอินวันถุงเดียวทั้งเหนียวทั้งกันซิมปูทับกระเบื้องเดิมได้เลยนะครับประวัติคู่เมืองคุณอาจเชิญครับขอบคุณครับคุณนันท์เดชครับก็นักมวยฝ่ายแดงนะครับที่อาจฝ่ายน้ำเงินก็ได้ที่เห็นอยู่ในในจอภาพนี่ครับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีมาช้ามา 123.8 ปอนด์ครับไม่ต้องลดน้ำหนักเลยชื่อจริงว่าคุณอนิวัฒน์กระเชิญรำมาจากตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมาทั้งหมดนี่59ครั้งชนะ49แพ้10ครั้งครับปัจจุบันอายุ20ปีตอนนี้กำลังเรียนม.6 อยู่นะครับครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนก้องล่าสอศรีสมพงศ์ครับมีคุณพจนีแพ้วพลสงเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะคุณเปเล่บุรีรัมย์เป็นผู้ฝึกสอนในขณะที่ฝ่ายแดงครับเพชรสิริปอสิริพงศ์มาช้ามา 124.8 ปอนด์ก็ลด 0.8 ปอนด์นะครับชื่อจริงว่าคุณรัตพลชุมแสนมาจากตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับชกมาทั้งหมด87ครั้งชนะ62แพ้23เสมอ2ปัจจุบันอายุ19ปีก็ไม่ต่างกันมากแล้วครับกำลังแข็งแกร่งทีเดียวนะครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนวรชาติอเนื่องจำนงครับมีคุณสิริพงษ์หาเรือนทรงเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งหัวหน้าคณะขุนเขาลูกพระบาทเป็นผู้ฝึกสอนคู่เมื่อกี้เป็นไงคุณสุนิขาสรุปแล้วเนี่ยนะก็คนที่อ่านอนาคตคุณลุงอาจเพราะว่า2ยกแรกเนี่ยทางชัยเดชก็ทำปังปังปังไปเลยอ่ะแต่ว่าหน้าเสือเขามีหน้าเสือด้วยนะอนาคตบอกว่าโยกวิทยานี่จะตีไปไม่เห็นมีใครพกเสือมาเลยเออแต่ว่าเขาบอกว่ามีหน้าเสือมีหน้าเสือผมไปถามเป็นไงเอ้ยน้ำเงินมันทำนี่เขาบอกว่าไม่ใช่พี่หมิงเอ้ยหน้าเสือแดงมันปึ๊กเลยกลางมีหลายปัจจัยเออต้นยกตีไปถึงประมาณไหลหนึ่งว่างั้นเถอะแต่ปลายยกนี่ชัยเดชมีก๊อกสองไล่แรงขึ้นมาแล้วมาชิงยก5เห็นชัดๆเออยก5เห็นเลยครับพูดออกชัดเจนมีข้อความประชาสัมพันธ์นิดนึงเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาน้องๆเยาวชนนะครับน้องๆเยาวชนทั้งที่สนใจกีฬานะครับวิทยาลัยพณิชการเชตุพลรับสมัครนักบาสเกตบอลที่สำเร็จม.6แล้วก็จะสำเร็จปวช.เพื่อเข้าศึกษาที่วิทยาลัยพณิชการเชตุพลนะครับวิทยาลัยพณิชการเชตุพลในระดับปวส.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับไปทดสอบความถนัดกันวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ 8:30 ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยพณิชการเชตุพลงานกิจกรรมนะครับ024270045อาจารย์เกียรติศักดิ์นะครับครับมาลุ้นกันบนเวทียก1ฝ่ายแดงเพชรสิริคู่แฝดกับพงศ์สิรินะครับปอสิริพงศ์แฝดอยุธยาน้ำเงินเหลี่ยมเพชรติดบุญมีตีการโชคบางทีบางครั้งในคุณต้องอ่านครับพอเขาแจ้งมาเนี่ยให้คนลงบันทึกลงประวัติเนี่ยนะ50ครั้ง56ครั้งบางทีบางครั้งเนี่ยปาเข้าไปร้อยกว่าแล้วนักมวยนักกีฬาไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจำสถิติตัวเองไม่ค่อยจำขนาดเด็กสมัยนี้ครับน้ำหนัก30กว่ากิโลถามบางทีบางครั้งชกมา60ครั้งโอ้โหคุณต้องอ่านลองคิดดูดิมาชกอาทิตย์ละครั้งอ่ะบางทีเพราะว่างานวัดมีบ่อยช่วงนี้งานวัดเยอะโอ้เอาหมดยกครับมันภัยแห่งชาตินะครับจำหน่ายยาสีฟันรามหอจุฬาครับดำเนินงานโดยคุณพัทรวดีโพสีภัยนะครับสนใจติดต่อ043-816-971 087-949-2554ครับแล้วก็ปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยามาวินบุญส่งโอสถครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก2แม่เมื่อกี้กล้องแพนไปที่เซียนนะหลายๆคนคอตกเลยคุณลุงอาเด้อเนี่ยเปลี่ยนลงรูไปแล้วหมูขึ้นคอนโดเลยคู่เมื่อกี้นี้ก็ใครจะคิดแล้วมาดีๆแล้วมาเหยียบสายไฟช็อตเอาเด้อใช่นะครับก็อย่างนี้แหละครับความแน่นอนคือไม่แน่นอนเอาบนเวทีคู่เอกการต่อสู้ใครจะยืนระยะได้แค่ไหนก็ต้องใช้สมาธิใช้สมองสติปัญญาประเภทเชียร์แล้วเชียร์เลยไม่ได้นะครับต้องระวังตัวกันตลอดบางคนก็บอกว่าคุณอาจารย์มวย2คน2ตัวเนี่ยมันน่าจะง่ายนี่เยอะเลยข้างไม่ถูกเลยก็ต้องดูกันทีนี้ล่ะเอามาดูเพชรสิริปอสิริพงษ์ไฟแดงน้ำเงินเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีไฟแดงดีค่ายดังเหมือนกันเขาเป็นคู่แฝดนะฝ่ายแดงอ่ะเขาแฝดกับพงษ์สิริปอสิริพงษ์ใช่พงษ์สิริก็เคยมาต่อยที่นี่เหมือนกันมาจังหวะเข้าลีลาใช้ได้ครับจะเสียเปรียบนิดหน่อยรูปร่างยังครับยังเก็บอาวุธด้วยกันทั้งคู่
น้ำเงินมีเหลี่ยมนี่โม่เหลี่ยมเพชรชื่อเหลี่ยมแล้วมีเหลี่ยมด้วยนะแต่ว่าใช้ข้างนอกไม่ได้นะใช้นอกเวทีไม่ได้นะเหลี่ยมไม่ได้ไม่ได้เขาถือว่าถ้าเหลี่ยมจัดนี่พูดกันในเวทีมวยได้นะแต่ไปพูดนอกเวทีไม่ได้หรอกครับความหมายมันต่างกันเยอะมีหนึ่งโอ้โหก็ดูว่าทันกันอยู่นะตอนนี้ไล่ออกอาวุธอะไรมานี่เก็บได้หมดเห็นไหมเห็นไหมล่ะอย่างว่ายังต้นๆอยู่นะครับศึกวันทรงชัยบวกเพชรทองคำ11กุมภาพันธ์จอมทองพบกับสิงห์น้อยเพชรทวีกับเพชรเอกโอ้โหน่าสนใจเพชรเอกตัวเดียวก็ที่เป็นแชมป์เวทีเราแล้วนี่และนี่และนี่แชมป์อีซูซูนะกลับมาชกอีกทีนะตอนนั้นว่าหยุดเลิกๆไปทำท่าตอนหลังก็กลับมาแล้วกลับมาหลายครั้งแล้วกลับมาหลายครั้งแล้วใช่มั้ยหลายครั้งแล้วทั้งเพราะนั้นสภาพร่างกายไม่ต้องห่วงอ่ะมาทั้งเพชรโทเพชรเอกเลยโอเคเมื่อยังชกได้ก็ควรจะชกต่อไปสภาพร่างกายยังดีอยู่ยังหนุ่มยังแน่นว่าง่ายๆแต่บนเวทีต้องใจเย็นนิดนึงประเภทบูล่างผ่านมาแล้ว2คู่2คู่แล้วก็พลิกด้วยนะ2คู่พลิกด้วยแฟนๆพักเหนื่อยก่อนดูศิลปะบ้างเนี่ยเห็นมั้ยอาวุธยาวโหมาเหลี่ยมเพชรไม่กลัวหมดยกท่านผู้ชมครับเครือบริษัทคุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลให้กับท่านผู้ชมผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาตลอดนะครับวันนี้คุณเรวดีคำพิลาสวัสดีครับก็จะจับคูปองนะครับเป็นทีวีสี21นิ้วแล้วก็กรดซิลิคอน300รางวัลครับผู้ที่โชคดีจะเป็นใครอ้าวท่านแรกก่อนเลยนะครับโอ้ยับยุยี่พอสมควรมาจากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมครับคุณจันทานามสกุลกุศลนะครับมาจากเดชอุดมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับมาจากชุมพรคนละฟ้าฟ้าครับคุณจำเริญนาคคลี่นะครับจังหวัดชุมพรได้ทีวีสี21นิ้วคนละ1เครื่องนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณเรวดีครับและขอบคุณครับบริษัทเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดนะครับครับซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือพวกเตียงครบครบ 1,000 เนี่ยจะมีคูปองแจกให้ก็เขียนชื่อที่อยู่ชัดเจนส่งมารุ่นออกมามูลค่า8ล้านโดยเฉพาะ25ธันวาคมปลายปีนี้มีรถกระบะ Isuzu Sport Cup แจก2รางวัลด้วยกันครับมาสู้กันต่อบนเวทียก3รายการในศึกมินิแอร์วันที่12ลุมพินีทนายต๋อยนะครับสเกตดาวยอดมวยกับน้องโอรักเกียรติชกรุ่งรัตน์บนเวทียก3เพชรีชนแล้วยกนี้ดับเครื่องทะเลาะไม่เลิกเอ้าต้องชนให้จริงนะครับตัวเล็กมาเหลี่ยมเพชรแกก็โต้แข็งทรงมวยอ้าวยังเข้าไม่ได้นะครับเพชรีอ้าวเหลี่ยมเพชรจ่อยางไปทีนึงมาเตียดโดนโอ้ยขวาของเพชรีมีหมัดแล้วนะครับเพชรีงัดมาแล้วเอ้าโจนเลยคุณต้องการเริ่มเครื่องร้อนแล้วนะครับมาเล็กกว่านิดนึงแต่หัวใจใหญ่ไม่ต้องกลัวสำหรับผู้ที่โชคดีที่ได้ทีวีสี21นิ้วก็ดูตรวจสอบรายชื่อได้ที่นิตยสารสร้างเงินสร้างงานนะครับเมื่อกี้นี้ที่คุณเรวดีคำพิลาในเครือบริษัทคุกเทียนกรุ๊ปจำกัดจับรางวัลมอบให้นะครับโอ้โหมาหนึ่งสองแข้งมาอีกทีนึงแต่มีหมัดด้วยนะมีหมัดด้วยนะเพชรศรีมาแล้วครับอ้าวนี่เหลี่ยมเพชรตั้งรับบ้างๆไม่ได้เดี๋ยวได้ใจยาวกว่านี่โอ้ยมาไปเลยคนละทีใครดีใครอยู่อยู่ที่ว่าใครยุบไม่ยุบนะตอนนี้ใครยุบไม่ยุบเท่านั้นแหละบำรุงมาดีขนาดไหนแทงไอ้โอ้โหศอกมาเจอศอกดอกนี้เข้าไปเหลี่ยมเพชรแกครบเครื่องแต่ว่าเพชรดีแกดื้อยังมีเป็นนักเรียนอาจารย์ฝ่ายปกครองปวดหัวหน่อยปวดหัวสิแค่ดื้อตลอดดื้อแล้วทะเลาะเอ้าโดเอ้าขยันครับขยันเข้าตัวมาต่อแข้งโอ้โหแกชิงทำก่อนครับจังหวะแข้งขวาเขาทำได้ดีวันนี้ไม่สนุกไม่ได้นะครับวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยนี่มันทุกคู่สองคู่เขาวางมาตรฐานเอาไว้ดีโอ้โหไม่สะบัดศอกฝันลูกบวมอย่างนี้อันตราย
โอ้ยเอียงเพชรีนี่โดนศอกนะครับแต่ว่ายังโดนไม่จังก็เลยยังไม่มีอาการยังไม่แตกเล่นกันเนื้อๆอย่างนี้เจ็บแล้วคนเดียวแกกะบทให้ทางเพชรหมดแรงให้ได้เพชรีแกเดินแล้วมีหมัดจิ้มมีเตะตามเหลี่ยมเพชรคอยบังคอยโต้เอ้าตั้งรับอย่างเดียวครับเหลี่ยมเพชรเอ้าจะมาเหลี่ยมไหนหมดยกที่3ครับกัดครับบริษัทของคนไทยที่เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนะครับจึงให้ความสนับสนุนส่งเสริมให้อุปกรณ์ฝึกซ้อมแก่โรงเรียนที่สนใจติดต่อขอรับอุปกรณ์ลงการฝึกซ้อมที่เวทีมาสามอ้อมน้อยครับเอาละครับยกที่4ครับผู้เอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับเพชรสิริปอสิริพงศ์นะครับนักมวยจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายแดงส่วนน้ำเงินเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีครับมาจากอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ก็โซนเดียวกันใกล้เคียงเพราะว่าจะไปบุรีรัมย์ต้องผ่านโคราชก่อนอยู่แล้วมันเป็นจังหวัดใหญ่นี่จังหวัดนครราชสีมาที่ใหญ่นี่นี่ที่ขวาไปเลี้ยวขวาไปทุกอย่างจะไปที่ไหนถ้าเลี้ยวขวาต้องผ่านโคราชโอ้โหโอ้โหตอนนี้เป็นไงคุณสุนิขาวหมุนเลยอ่ะปังต้นยกเหลี่ยมเพชรมาแรงมาเป็นชุดตัวใหญ่พอทำแล้วมันเห็นชัดเล็กอย่างเพชรสิริต้องขยันโอ้โหแกดูดิแกฟัดไม่เลิกเพชรสิริแกชวนทะเลาะอย่างเดียวเอ้าไม่รู้ว่าคนที่อ่านอนาคตนะอ่านอนาคตนี่โอ้โหอ่านเพชรสิริอีกแล้วแน่นอนเพราะว่าไม่มีอาการเนี่ยไม่มีอาการเหลี่ยมเพชรจะยุบเพราะว่าอย่างนั้นอ้าวมีเฮแล้วเหลี่ยมเพชรตกลงเอาเพชรไหนตีเหลี่ยมเพชรตีเพชรหน้าเพชรสิริเพชรหลังเหลี่ยมเพชรโอ้ยดอกเอ้าเต็มมาแล้วมาแต่ว่าเหลี่ยมเพชรเองก็โดนครับโอ้โหตะทุบกบไปเลยเวทีไม่มีกบยุ่งแล้วไอ้เอ้าเห็นมั้ยพอเข้าเบียดแล้วมันแหมเล็กกว่าเห็นถนัดตาแล้วครับโอ้โหอันนี้นะอานาคตว่าเพชรสิริ 4-5 จะไล่แรงปรากฏว่ายกนี้เหลี่ยมเพชรแดนขึ้นมาอีกแล้วคุณผู้งานก็นานไงนี่ยกที่4ด้วยแม่นักมวยยังนะว่าต้องมีก็2ก็3โอ้โหตีแม่โดนชัดเจนเอ้าโดนอีกแล้วโอ้โหเป็นยังไงล่ะเพชรสิริโดนแล้วทำท่าจะหมดดิปากคอแห้งเลยอ่ะดูดิแล้วก็เตี้ยกว่าด้วยนะครับได้ใจเลยเหลี่ยมเพชรทำไมจะมาดูว่าเหลี่ยมเพชรจะยังสดชื่นกว่านะโอ้ยยักก็อย่างนี้อยู่อย่างนี้ถึงดีกายคู่นึงแน่นอนมาวัดกันที่คะแนนแล้วโอ้โหดอกมาผมจะเสียวไส้อ้าวยัดไส้เลยตับไตไส้พุงนี่ไม่ต้องห่วงใช้กำลังน้อยนี่เรียบร้อยเลยนะโอ้ยเหลี่ยมเพชรเสียบยอดอกไปเลยหมดยกที่4ผู้ว่าบรรลบลิงคงครับผู้ว่ารายการจังหวัดสมุทรสาครนะครับขอเชิญชมงานสมุทรสาครเอ็กซ์โป2010ครับงานนี้มีไปถึงวันพรุ่งนี้วันที่7กุมภาพันธ์นะครับที่บริเวณตลาดทะเลไทยภายในงานก็จะหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมประมงเกษตรและก็อาหารทะเลที่มาจำหน่ายและจัดแสดงในงานกว่า350บูธนะครับบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรท่านผู้ว่าบรรลบเลี้ยงคงก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมรายการทุกท่านครับมาลุ้นยกสุดท้ายอ้าวเพชรสิริต้องลุยแล้วนะครับเพชรสิริพอยกอ้าวยกนี้หันมาเล่นหมัด3 นาทีทองจะเป็นของใครอ้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยุ่งแล้วยุ่งมาอีกแล้วทำท่าอ้าวทำท่าจะพลิกกลับไปอีกอ้าวโอ้อ้าวอ้าวเห็นไหมล่ะทิ้งทำก่อนครับเตะขวาต่อยขวาของเพชรสิริทำได้ดีมีหมัดเสริมเอาละครับ
ต้องเร่งเครื่องแล้วก็ทำให้ชัดๆหน่อยนะแล้วข้อสำคัญแล้วข้อสำคัญในเหลี่ยมเพชรต้องป้องกันตัวให้ได้นะคุณอาจก็นั่นแหละโอ้โหเอาในเข้าในใครจะได้ไม่เอาแล้วเพชรศิริไม่แลกด้วยแล้วไอเวลาเหลืออีก2นาทีอ้าวไม่เดินไม่ได้แล้วนะครับเพชรศิริเหลี่ยมเพชรไม่เดินก็ยิงสบายเลยเพราะว่าต่อยนอกไว้ด้วยใช่มาดูนี่โอ้โหดอกนี้ติดกล่องเลยเห็นยอมเลยนะเพชรศิริยอมเลยลูกโดนเยอะๆตัวเองอย่างว่าเล็กกว่านิดนึงมันก็ลำบากหน่อยพอปะทะเบียดกันแลกกันแกทีชั้นทีนะไอ้คนตัวใหญ่มันก็อย่างว่าไม่สะเทือนแล้วข้อสำคัญมันทำเข้าด้วยนะแกออกมานี่ได้ผลเลยอาวุธแต่ละดอกของเหลี่ยมเพชรแม่วันนี้ท่านรองนะคุณอาจเออขึ้นคอนโดไปหมดหลายคู่แล้วทีนี้ก็3คู่แล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าการชี้ขาดจากกรรมการทั้ง3คนข้างเวทีจะเป็นยังไงนะครับบนเวทีประสิทธิ์แก้วทองก็ไปนาชัยจำนงนิคมวงทาสาแล้วก็ไปจบที่พิจิตรพรมคงครับหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมาทางปลายน้ำเงินครับเหลี่ยมเพชรติดบุญมีก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเร็วกว่ามายกสุดท้ายนี่สบายสบายคุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์ครับผู้แทนยาดองเหล้าปลาเก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงก็มอบให้ผู้ชนะ 2,000 บาทครับครับมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับโอโรโน่สอด่านชัยฝ่ายแดงครับน้ำเงินก็คือแอดดัมทีเด็ด99กรรมการที่กาดบนเวทีเสมาทิพย์คีรีให้คะแนนคือธันบุตรรังรองอนุสรประภัยประเทศแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งส่วนคะแนนเมื่อตะกี้นี้ออกมา49ต่อ48นะครับก็ขาดรอยเป็นเอกฉันท์นะครับคุณอดุลเดชมีรายละเอียดอะไรที่จะเพิ่มเติมครับขอบคุณครับหลังคาเหล็กเสือไทยทนไม่เป็นเสนียมไม่รั่วไม่ร้อนนะครับบริษัทบูสโคปลายศาสตร์025249889ครับศูนย์รวมสมุนไพรแห่งชาติจำหน่ายยาชีฟันตราหมอจุฬานะครับดำเนินการโดยคุณพัทรบดีโพศรีภัยครับสนใจ043-16-971นะครับ80087-4952554ครับ13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปมาสะดวกสบายคุณสำคัญนิตินวกุลดูแลอยู่ครับและเคล็ดขัดยอดปวดเมื่อยตามร่างกายชาน้ำมันตราบาเซียนขนมเทียนพอสอทอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียครับนึกถึงขนมเทียนต้องขนมเทียนพอสอทอขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารทิฟฟี่แผงสีเขียวเบนด้า500ไดฟิลินพกช้ำดำเขียวต้องใช้นิโอติกาบามทาถูนวดประวัติคู่มือคุณอาจเชิญครับขอบคุณครับโอโรโน่สอด่านชัยนะครับฝ่ายแดงนั้นเมื่อเช้านี้มา103ปอนด์ชื่อจริงว่าคุณอาคมสุนาว่านะครับมาจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับอายุ15ปีเรียนอยู่ชั้นม .3 ชกมาทั้งหมด50ครั้งก็ชนะ40แพ้5เสมอ5โดยประมาณนะครับมีค่าตัวครั้งแรกเนี่ยชกได้200บาทก็จะอยู่ในประมาณนี้100 200 150ของนักมวยใหม่ๆสมัยนี้ครับผู้จัดการหัวหน้าคณะคนเดียวกันคุณชัยจิตหานผู้ฝึกสอนก็คือคุณสุขสอด่านชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินครับแอดดัมทีเด็ด99แหมชื่อนี่แปลกครับเมื่อเช้ามา102ปอนด์ก็ลด1ปอนด์เท่ากับมวยคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับชื่อจริงว่าคุณพิพัฒน์พงษ์ทาอินนะครับมาจากบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับกำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 อายุ15ปีเท่ากันชกมวยมา40ครั้งชนะ30แพ้7เสมอ3คุณสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับเป็นทั้งหัวหน้าคณะและก็เป็นผู้จัดการผู้สอนก็คือคุณมานิตโคตรขาวโอ้โหจะขาวขนาดไหนนามสกุลโคตรขาวแอบประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณสิงห์ขาวข่าวดีสำหรับบรรดาเยาวชนที่ชอบนักกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลกำลังรับสมัครนักบาสเกตบอลชายนะครับที่กำลังจะสำเร็จม .6 แล้วก็กำลังจะสำเร็จชั้นปวช.เพื่อเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเชตุพลในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอบปวส.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะนัดทดสอบความสามารถกันวันที่20กุมภาพันธ์8โมงครึ่ง
ป็นต้นไปครับที่วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลนะครับงานกิจกรรมเบอร์024270045ต่อ316315อาจารย์เกียรติศักดิ์น้อยพันธ์เฝ้าดูแลอยู่อาจารย์เกียรติศักดิ์ก็โอ้ยเคยลูกชายขุนแผนเจอกันตลอดผู้ที่อยู่ในแวดวงการมวยสมัยก่อนโอเคครับฝ่ายแดงคือโอรุโนสอด่านไทยแม่นักมวยสมัยนี้ชื่อโอรุโนเยอะเหลือเกินนี่โอรุโนตัวใหม่มาอีกแล้วแสดงว่าโอรุโนพอมือบนนี่แฟนๆชอบมากแล้วก็หัวหน้าคณะนักมวยก็ชอบเลยตั้งชื่อโอรุโนมาเยอะเลยวันนี้โอรุโนสอด่านไทยน้ำเงินแอดดัมทีเด็ด99แต่ทีเด็ดขนาดโอ้โหเตะเข้าไปนี่นึง13เหรียญนะครับใครที่ไหนสู่ที่ไหนโดยคุณสมชายนิติวรรณกุลมาทำค่ายสรูและสวยมากๆเลย3ค่ายติดที่พระราม9นะครับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับทนายต่อยมีศึกอีมิเนนแอร์ของทนายต่อยที่เวทีมวยลุมพินีสเก็ตดาวพบกับน้องโอ้โอ129ปอนด์แล้วก็ยอดซุปเปอร์กับฟ้าใหม่ทำไมฮะไม่ได้รักเกียรติรักเกียรติเกียรติประพัฒน์กับรุ่งรัตน์ต่อพิทักษ์กลการก้าวแดงสุรพิชวามโอ้โหเจอกับสายันน้อยสายันยิมโอ้จัดใหญ่นะอย่างนี้งานนี้จัดใหญ่นะทำไมไม่ธรรมดาก็ถือได้ว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจหมดยกครับกลุ่มกันและติดต่อสอบถามมาที่074-357-727-30ก็ใช้ได้ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก2ฝ่ายแดงโอโรโนสอดานไทยและเมินแอดัมทีเด็ด99คือแอดัมแต่ว่าตัวขาวกว่าฝ่ายแดงเป็นนักมวยจากบ้านโป่งฝ่ายแดงนี่มาจากท่าตูมสุรินทร์ท่าตูมนี่เขาถือว่าเป็นเมืองช้างนะครับชนะไปตัวแล้วเมื่อกี้นี่ชัยเดชสอดานชัยไงคว้าแชมป์ไปแล้ววันนี้นักมวยมาส่วนใหญ่เป็นมวยประเภทพิมพ์นิยมนะรุ่นใหม่เหนื่อยช้าหายเร็วเหนื่อยช้าหายเร็วขยันใจสู้อยากจะดังอ่ะคุณสมิงขามันก็ต้องขยันเด็กใหม่ใจสู้จะเป็นอย่างนั้นก็ยังว่านะพวกนี้เชียร์พวกนักเด็กใหม่ๆอย่างนี้ก็สบายใจไปอย่างนะแล้วก็เมื่อกี้มีแฟนๆเดินผ่านมาบอกว่าพี่มิ้งคุณลูกอาดพลิกไปแล้ว3คู่เดินผ่านมาบอกเลยบนเวทีพลิกข้างล่างก็พลิกด้วยดิพลิกหน้าคว่ำเลยไม่ใช่พลิกเฉพาะบนเวทียืนเงียบเลยนี่ตอนนี้อนาคตนะใน3ยกเพชรศรีอย่างนี้ก็ไปแล้วนะอนาคตไม่สดใสยังว่าแหมต้องเห็นใจโดนหนักๆเข้าไปแล้วมันก็มียุบได้มวยมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวมาโอโรโน่ดูดิว่าอนาคตจะสมเป็นโอโรโน่ไหมคือนี้เขาต้องการันตีนักบู๊นะเยอะมากนะโอโรโน่เนี่ยตอนนี้นั่นแหละดิก็นั่นแหละดิไม่รู้ว่าฮิตยังไงโอโรโน่ตัวจริงนี่ตอนนี้ไปชกกับฝรั่งใช่ไหมใช่ใช่โอโรโน่พอเมืองอุบลไงพอเมืองอุบลนี่ถือว่าเป็นต้นแบบนักสู้อะแล้วตอนนี้มาอยู่ที่13เหรียญนะเขาเปิดค่าให้นะคุณลุงอาเป็นเทรนเนอร์ไปเทรนเนอร์แล้วก็เผลอๆไปชกกับฝรั่งอีกระหว่างที่ซ้อมปล้ำเป็นคู่ปล้ำให้ก็ตัวเองก็แข็งแรงขึ้นมาก็ยังหากินกับฝรั่งได้สบายแต่ว่าไปเจอฝรั่งแข็งๆก็ร่วงเหมือนกันนะร่วงฝรั่งที่ต้องฝรั่งใหม่ๆหน่อยที่คุณลุงอาไปจัดที่สุพรรณไปด้านประเภทฝีมือของจริงทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีให้ชมไปเรื่อยๆแล้วครับโอ้ยตีงานดอนเจดีมีทุกปีไม่ต้องกลัวมีมาโหแรกเลยไม่กลัวเลยครับคู่นี้ออกแรงๆโอโรโน่หมดยกที่2ครับหลังเลิกชมมวยแล้วนะครับแวะไปชมสมุทรสาครเอ็กซ์โป2010ครับท่านผู้ว่าวันลบพริ้งพงนะครับท่านบอกว่างานนี้จะมีไปถึงพรุ่งนี้อีก1วันที่บริเวณตลาดทะเลไทยนะครับในงานจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมประมงเกษตรแล้วก็อาหารทะเลซึ่งแหมราคานั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าราคาสบายๆแล้วครับมีบูธต่างๆให้ท่านได้ชมถึง350บูธอย่าลืมครับผู้ว่าฝากเรียนเชิญมาครับมาบนเวทียก3คู่ที่4โอโรโน่สอดานชัยน้ำเงินและดำทีเด็ด99
ไอ้ดำต่อน้ำหนักแค่2ปอนด์นะครับวันนี้มวยพลิกมา3คู่เริ่มตั้งแต่คู่แรกแล้วจนกระทั่งมาถึงคู่เอกเมื่อสักครู่นี้โอ้โหอายุไม่เยอะสาดกันด้วยแข้งแล้วโอ้โหลมศึกยอดมวยไทยวันนี้ใช้ได้ครับต้องยอมรับว่าวันนี้ชกสนุกทุกคู่ครับมันนี่แหละครับท่านผู้ชมจะติดตามชมได้ทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง3เที่ยง15นาทีโดยประมาณนะครับก็จบจากเรื่องเล่าข่าวคราวนะครับมาฟังเหตุการณ์การบ้านการเมืองเสร็จแล้วก็มาสนุกสนานกับศิลปะมวยไทยครับบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดดำเนินการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับแม่คุณจะมีข่าวสังเกตไหมทั้งคู่นี้มุ่งมั่นเลยนะไม่มีวอกแวกอะไรนะแต่ว่าแฟนๆเฉยนะคุณอาจเหลือไปที่แฟนๆเฉยเลยไม่รู้ก็มันไม่มีอะไรจะสู้แล้วมั้งโดนไป3คู่โอ้โหหมดแล้วโอ้โหไอ้แข้งมาตีสุดท้ายแม่แอนดำแกแข้งเร็วครับมา1 2คุณโนชนแล้วคุณนี่ชนแล้วยก3อ้าวชนแน่จริงเข้ามาเข้ามาอ้าวเข้ามาดิโอ้โหจะโดนแอดดำกำลังใจแกดีเลยอ่ะโอโรโน่เพราะว่าเพื่อนร่วมค่ายนี่ได้แชมป์ไปแล้วไงคนนึงชัยเดชเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้นี่ไงที่ต่อยกับหยงวิทยาครับวันนี้ถ้าเข้าไปอีกคนนึงแล้วก็โอ้โหแม่ได้ในคุณแม่มาเชียร์ขอเวทีน้องๆอีก2คนปากหวอเลยตรงมุมแดงหวังจะเดินรอยตามเดินตามรอยโอ้ยเด็กๆนี่ถ้าเผื่อว่ามีใจชอบนี่เขาไม่กลัวเจ็บนะก็เห็นได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาหมดยกที่3เอาละครับก็ในช่วงเวลาที่ว่างนี่มาประชาสัมพันธ์ศึกมวยต่างๆกันก่อนศึกดาวรุ่งพระบาทครับ10กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินแหมคู่มวยเยอะแยะแน่นเพียบบุญเพชรบุญชูกับโอโรโน่ 3A กับพรเสน่ห์แล้วก็ลุ่งขึ้นครับวันทรงชัยบวกกับพลังหนุ่มเพชรทองคำ3ประสานเลยทีเดียวที่ลุดราชดำเนินครับ11กุมภาพันธ์วันพฤหัสนะครับจอมทองพบกับสิงห์น้อยเพชรทวีกับเพชรเอกโอ้โหแล้วก็ข้ามไปวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ที่ลุมพินีบ้างศึกอิมมิเนนต์แอร์ครับสเก็ตดาวพบกับน้องโอยอดแล้วก็ยังมีรักเกียรติประพัฒน์กับรุ่งรัตน์ต่อพิทักษ์กุลการแหมดูทีเดียวครับจากนั้นก็โอ้โหไปโน่นดารุ่งเพชรสุภาพันธ์วันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ยังอยู่อีกนานครับงานนมัสการพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนสารคามจ่าเบนซินจัดเอาไว้มงคลชัยลูกเจ้าพ่อมเหสากับเด่นสารคามปอเชิดชัยฤทธิ์เทวดาป้องกันแชมป์อีสานกับเดชสอเพลินจิตบรรจงศักดิ์เดิมพัน 100,000 กับซุปเปอร์เล็กคงมายักกับไฟป่าน่าดูครับยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ยังเตรียมตัวเตรียมใจกันได้ครับมาลุ้นมวยกันก่อนบนเวทียก4อ้าวแอดดำลุยแล้วยกนี้ลุยแล้วโอ้โหโอ้โหดันและสวดโอ้ยแอดดำโดนเข้าเข้าก็จับไปจับเพื่อนเอาไงเอาไงกรรมการเสมาแม่แกแทงต่ำไปนิดนึงแต่ว่าโดนแล้วมันจุกนะใช่หรือว่าเป็นจุดบอดของชายอก3ศอกแล้วคนนั้นแกไม่ได้เจตนาด้วยเพราะว่าแกช่วงนั้นแกลุยแล้วนี่ใช่แอดดำแม่ผมยังติดใจตัวแกขาวจั่วชื่อแอดดำเนี่ยมันมายังไงที่มาที่ไปไม่ได้แล้วไม่มีเวลาไปพูดคุยสอบถามจะเป่าปากแล้วแอดดำอ่ะโดนข่าวว่าเป็นเมื่อกี้นี่จุกดิจุกโคโลโน่เตียดก็ตีแหมดูทางด้านกองเชียร์โอโรโน่ดูจะมั่นอกมั่นใจยิ้มมาลื่นเลยทีเดียวแฟนก็เฉยแล้วนี่คุณลุงอาแฟนเฉยเมยแล้ว
ยังเดี๋ยวเธอเฉยมาเฉยพวกเดียวกับจ่าเฉยหรือเปล่าล่ะจ่าเฉยเข้ากูไปแล้วเดี๋ยวเข้ากูนะต้องระวังตัวนะนี่เหนือไอ้บาดท้ายลูกพักใส่เข้าไปตีไปเรื่อยๆมาแต่ว่าแอดดำแกก็มุ่งมั่นดีนะครับแต่แกก็เข้าไปโดนตลอดต้องอาศัยต้องใช้ประสบการณ์อีกนิดนึงสร้างภูมิต้านทานเอาให้เยอะอีกหน่อยโดนอีกแล้วแต่ว่าอย่างที่เราคุยเมื่อกี้ไงไม่กลัวเจ็บหรอกเด็กๆนี่จะเห็นตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเนี่ยนะไม่ต้องห่วงมันคุกคลีมันเข้าสายตามาตลอดมันไม่กลัวเจ็บเพียงแต่ว่าจะฝึกเทคนิคอย่างไรเท่านั้นเองถ้าเป็นผู้ใหญ่โดนอย่างเงี้ยนะลาแล้วจบที่จบหมดยกพวกเราที่ว่าเก่งๆนี่แหละโอ้โหท่านผู้ชมครับก็ในช่วงนี้จะออกหัวออกก้อยยังไม่รู้ล่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเรียนถึงคู่มวยให้รู้ก่อนแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่มาเจอกับคงเบ้งกอร่มสีทองโอ้โหน่าดูนะคู่นี้นะแล้วก็มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปเพชรดำสิทธิ์บุญมีกับอาวุธเล็กวอสุนทรนนท์ถูกพี่ปราบปรามต่อชูชีพกับเพชรดำเพชรนพเก้านี่แหมเดี๋ยวนี้นักมวยนี่ทั้งชื่อมีคำว่าเพชรนี่เยอะเหลือเกินนะเพชรศิวะบางบัวทองมอเตอร์กับยกเพชรเกษมไม่รู้กี่เพชรนะเนี่ยขนเพชรมาโอ้เยอะมากบนเวทียกสุดท้ายโอโลโดสอดานชัยนักมวยจากท่าตูมสุรินฝ่ายแดงครับน้ำเงินแอดดำทีเด็ด99บ้านโป่งราชบุรีครับเอามีตัวช่วยมาอีกแล้วหมัด1 2โป่งปิดบัญชีได้หรือเปล่าเวลานี้แกใส่หมวกกันน็อกแล้วแดงอ่ะอ๋อแกกันไม่ดูดิแกกันแล้วแกเตะกันไว้เลยแอดดำเหนื่อยแล้วลุยแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่คุณอาจแกมองหน้ากลัวแล้วหน้าตาแกโอ้โหเอ้าโดนมาภาวะดิผมเองแต่ไม่ได้เชียร์อะไรใครไว้นะกูถือว่าหมัดนี่นะมันมีสิทธิ์เหมือนกันนะมันไม่แน่นี่แค่เสี้ยววินาทีก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่แต่จังหวะนี้หานักมวยประเภทหมัดสั่งตายยากนะไม่มีสมัยก่อนมะเฟืองวีรพลเป็นไงใช่ไหมแสงสัญญากิติเกษมล่าสุดที่เห็นมาก็แค่อนุวัตรแก้วสำเร็จเดี๋ยวนี้ก็ห่างๆเวทีไปไปต่อยกับฝรั่งแล้วล่าเงินยูโรล่าเงินเยนนี่มันเยอะกว่าดูนี่เมืองก็อู้ฟู่ไปด้วยแฟนๆก็ดูเหมือนจะรับสารภาพไปแล้วนะคุณอาจนิ่งและเงียบไปหมดแล้วนี่แต่ผมชอบนะอย่างแอดดำเนี่ยใจแกสู้นะครั้งยังไม่หมดยกนี่ไม่ยอมแพ้นี่เลยเนี่ยเป็นมันเป็นอาชีพเป็นสัญชาตญาณต้องมีนะเดี๋ยวสู้ให้สมศักดิ์ศรีล่ะบางคนนี่พอรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วไม่เอาก็ยังมีโอกาสอยู่หมดยกสุดท้ายนะครับแล้วแฟนๆของช่อง3ก็พรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ18:20 น.หรือ 18:20 น.เนี่ยสัญญาณจากเด่น 900,000 นะครับจะป้องกันกับเดกิคามิดะที่ญี่ปุ่นก็ทางช่อง3 18:20 น.สัญญาณจะมานะครับผลการตัดสินครับก็ปรากฏว่าโอโรโน่สอดานชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วว่าวันนี้สอดานชัยมา2คนเลย2คนเลยแฮปปี้กับบ้านโอ้โหแฮปปี้และทีมมาเชียร์อื้อเลยจากสุรินทร์ด้วยนะสุรินทร์ก็ระมัดระวังหน่อยนะผลการชกหน่อยผลการชกหน่อยสรุปผลวันนี้คู่แรกนะครับก็ยอดวิชาสสุขสันต์ยิมก็มาเร่ง 4-5 ชนะนิวบางจันทร์สกัตติกาคู่ที่2วันนี้ชัยเดชสอดานชัยพลิกนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นมินิไฟเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็รับ20,000จากเมล็ดตะโม M16โดยชนะอยู่วิทยาเพชร 40,000 เวกวันนี้3ยกเสียเปรียบเยอะนะครับเหลี่ยมเพชรศิริบุญมีแล้วก็มาเร่งยก4ยก5ชนะขาดในการชกกับเพชรศิริพอศิริพงษ์แล้วก็เมื่อสักครู่นี้โอโรโน่สอดานชัยก็ชนะคะแนนแอดดำทีเด็ด99ไปด้วยนะครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณสมิงขาผมองอาจใจทัดกุลพร้อมด้วยทีมงานของบอสบ็อกซิ่ง 2,000 ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาสนุกสนานกันอย่างนี้อีกครั้งนึงวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ